งตาแพลเยื่อไม้ศัตรูอะไรจะมาน่ากลัวเท่ากับความชั่วเป็นไม่มีความปลอดภัยสำหรับชีวิตก็คือรู้จักหยุดรู้จักเบ้นยับยั้งหักห้ามตัวเองได้สิ่งที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมล่วงล้ำสิทธิคนอื่นเขาจะโดยเล่ห์กระเท่ห์ที่แสนฉลาดอย่างไรก็ตามจะต้องชดใช้เขาจนได้จะโดยการจัดการของพระพรหมหรือยมบาลอะไรก็สุดแต่จะคิดจะเชื่อกันแต่มันก็ต้องเป็นจริงเห็นจริงเมื่อวันเผชิญกับมันหลีกไม่พ้นหรอกเพื่อความสบายใจไม่ทำมันเสียเลยดีกว่าความเลวน่ะโลกนี้เหมือนโรงละครปวงนิกรเราท่านที่เกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาการสละที่มีคุณก็คือสละสิ่งที่ให้ร้ายให้โทษในจิตใจเสียอย่าเก็บมันไว้สิ่งไม่ดีเก็บไว้มากๆนานๆแล้วมันมีพิษกายฉันใดใจก็ฉันนั้นทางจิตใจจึงต้องมีการสละการระบายออกเหมือนกันเพื่อความเบาสบายโปร่งเปลวของใจการสละของใจน่าตรงกับคำไทยพื้นๆที่ใช้พูดกันอยู่เสมอว่าการรู้จักตัดอกตัดใจมองเห็นความดีในศัตรูในอุปสรรคอุปสรรคศัตรูนี้ปกติเรามองไม่ค่อยเห็นความดีเว้นแต่ว่าเราจะสร้างแววตาพิเศษขึ้นมาอุปสรรคคือศัตรูนั้นเป็นผู้ฝึกเราเป็นผู้สร้างสมรรถภาพเป็นผู้ให้ความสามารถปฏิภาณไหวพริบแก่เราเรามีความสุขมีความเฉลียวฉลาดประกอบกิจที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนล้วนจะได้อาศัยอุปสรรคหรือศัตรูทดสอบมาแล้วทั้งนั้นหากผู้ใดไม่มีอุปสรรคผู้นั้นจะไม่ได้พบกับความเข้มแข็งหรือจะไม่เกิดความสุขเลยชีวิตกับกระท้อนเหมือนกันชีวิตนี่จะให้รสชาติมันต้องแบบกระท้อนห่อหวานกระท้อนตอนช้ำทำให้คิดส่วนชีวิตโชคช้ำไม่ฉ่ำหวานกลับโชคชลนาอุรารานเชิญวิจารณ์กันดูบ้างเถิดพวกเรากระท้อนจะเอามากินให้มันมีรสชาติจะต้องทุบให้มันช้ำถ้าไม่ช้ำรสกระท้อนมันไม่หวานไม่ฉ่ำนี่คือกระท้อนมันสอนวิชาชีวิตบุญนี้จะต้องถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ที่จะเชิดชูจิตใจของเราให้จิตใจของเราใสสะอาดให้สว่างให้สงบถ้าบุญของเราดีมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลดีแล้วมรรคผลต่างๆมันก็จะตามมาเอาบุญเป็นเครื่องมือสำหรับสลัดความยึดติดต่างๆอย่าไปเกาะกุมอยู่ชีวิตนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมาทำชีวิตที่ไม่เที่ยงให้เป็นสาระประโยชน์จึงควรภูมิใจว่าเราได้ทำชีวิตให้เกิดสาระและทำกิจที่ควรทำสำเร็จประสงค์แล้วหากว่าใช้โอกาสการทำบุญทุกคราวทุกครั้งมีโอกาสแบ่งเวลาสักหนึ่งชั่วโมงมาฟังเทศน์ฟังธรรมจะเป็นประโยชน์มิเพียงแต่ว่าจะทำบุญเอาแต่ให้ทานแต่สติปัญญายังงมงายอยู่อย่างนั้นมันไม่ค่อยถูกเรื่องพุทธศาสนิกชนหมายถึงคนที่ถือศาสนาที่เป็นไปเพื่อความรู้การจะเป็นไปเพื่อความรู้มันก็ต้องหมั่นสดับรับฟังเม
ไม่มีใครหรอกที่ชีวิตจะหมดจดสดใสตั้งแต่หัวจรดหางต้องผ่านความผิดพลาดมาด้วยกันทั้งนั้นเรื่องอะไรจะต้องมาหมกมุ่นคิดว่าตัวเลวเสียจนไม่ควรจะอยู่บนแผ่นดินนี้ไอ้ที่มันลอยหน้าอยู่ให้สลอนไปเต็มโลกมันก็พอๆกับเรานั่นแหละอย่าเก็บเอาความผิดพลาดมาพกไว้ให้อักเสบเจ็บปวดทางจิตใจเพราะมันไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติแต่อย่างใดวิสัยคนที่ยังมีกิเลสมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่อยากแพ้ก็อย่ามองข้ามตัวเองเพราะในตัวของเราเองมีขุมแห่งความสำเร็จอยู่อย่างพรั่งพร้อมไม่น้อยไปกว่าคนที่เราไประรานริษยาเขาเลยขุมแห่งความสำเร็จในชีวิตท่านมีอยู่ขุดมันขึ้นมาสิหากมันเป็นข้าวเป็นน้ำก็จงกินจงดื่มถ้ามันเป็นก้อนหินก็จงเจรไนให้มันเป็นเพชรแล้วท่านจะได้เป็นผู้ถูกริษยาจากคนเลวๆบ้างโลกหรือสังคมกำลังขาดคนดีทุกวันนี้มีแต่คนฉลาดเต็มโลกและเป็นคนฉลาดชนิดที่ไว้วางใจกันไม่ได้เลยฉลาดในทางที่จะจ้องเอาเปรียบกันฉะนั้นหนทางที่จะช่วยให้เราอยู่ในโลกได้หรืออาการที่จะช่วยให้โลกสังคมอ้าแขนต้อนรับนั้นก็คือพยายามทำตัวเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตคนจนเพราะไม่พอปัญหาอยู่ที่สภาพใจการแก้ไขก็ต้องแก้ที่ใจถ้าเปรียบเทียบชีวิตด้วยตุ่มน้ำก็ได้แก่การตรวจดูตุ่มหารอยแผลรอยร้าวให้พบเพราะมันเป็นต้นเหตุให้ขังน้ำไม่อยู่เมื่อค้นพบแล้วจะได้ทำการอุดยาเสียการจนเพราะไม่พอนั้นมันมีอาการงกอยากเหมือนคนเป็นโรคขาดอาหารสำแดงอาการตะกะตะกรามหิวโซอยู่เรื่อยจะมีอะไรจะได้อะไรเท่าไรเท่าไรก็เหมือนไม่มีไม่ได้สภาพใจคนอย่างนี้มันเป็นอาการยากจนของคนระดับเศรษฐีเป็นความจนแบบเส้นผมบางภูเขาคนที่ไม่มีดีนับว่าเป็นคนที่อาภัพที่สุดชีวิตต้องกระวนกระวายอยู่ตลอดชาติวิธีแก้ก็คือท่านให้หาดีในตัวให้พบเมื่อพบดีในตัวเราแล้วจะหายกระวนกระวายไฟจะดับทันทีใจที่ไม่สบายแม้จะอยู่ในเรือนร่างเทพบุตรเทพธิดาก็ต้องพล่านไปพล่านมาจนวิมานไม่พอดิ้นในชีวิตของคนเราคือมุ่งจะเอาชนะคะคานกันในเรื่องไร้สาระสู้กันในเรื่องไม่มีรางวัลถาวรบ้างก็เพียงผลอันลมๆแล้งๆคือความภูมิใจในชัยชนะแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องมาเสียเวลาสำหรับในเรื่องไม่มีสาระเสียเวลาที่ใช้ในการประกอบสิ่งที่มีประโยชน์
การดำเนินชีวิตของเราย่อมจะมีสักเวลาหนึ่งที่จะต้องเผชิญหน้ากับปรปักษ์บนทางแคบเฉพาะของวิถีชีวิตซึ่งไม่มีอุบายแก้ใดๆที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าถอยการถอยทางใจก็คือการรู้จักโอนอ่อนผ่อนปรนนั่นแลแต่มองให้ลึกลงไปเถอะในการถอยทางใจซึ่งดูเป็นการพ่ายแพ้นั้นได้แฝงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไว้อย่างหนึ่งคือชนะตนเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสยกย่องผู้ชนะตนเองว่าเป็นยอดนักรบเรามาแพ้กันเถอะค่าของคนที่เรานับถืออย่างแท้จริงอยู่ตรงนี้คือคุณค่าหมายถึงว่าใครจะทำประโยชน์แก่โลกสังคมได้มากน้อยเพียงไหนเราไม่ได้นับกันที่มูลค่ามูลค่านั้นมีความหมายแต่เพียงเป็นความหลังหมายถึงคนอยู่ในข่ายที่ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมคนเป็นสัตว์ที่แต่งขึ้นเท่านั้นเองถ้าคุณต้องการให้ตัวคุณมีค่าแพงที่สุดคุณต้องพยายามปรับปรุงหรือแต่งชีวิตของคุณให้ดีที่สุดมีสาระที่สุดทำตัวคุณให้เป็นแหล่งหรือแดนกระจายขยายประโยชน์ให้มากที่สุดท่านทั้งหลายชีวิตไม่มีความแน่นอนจงเร่งทำประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมให้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้บัวควายช้างหมายังมีเขามีงามีเนื้อหนังเป็ดไก่มีเนื้อมีไข่คุณเล่าไม่มีเขาไม่มีงาไม่มีหนังไม่มีไข่จะทำอย่างไรดีถึงจะให้ตัวคุณแพงกว่าสัตว์เหล่านั้นคุณเป็นมนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐอะไรแน่ที่ทำให้คุณได้ชื่อว่าประเสริฐกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น